ตอนนี้ครับชิวเฮ้ยครับผมกำลังจะต่อชั้นหนังสือนะครับลายว่านะครับของอีเกียนะครับ700 กว่าบาทนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับเป็นชั้นหนังสือที่มันจะลึกไม่เยอะครับประมาณ24 เซนนะครับทำให้ห้องหนึ่งคอนโดนะครับสเปซมันไม่เยอะมันก็จะไม่กินเนื้อที่ทำให้ที่มันไม่แคบมากนะครับซื้อมา5 ตัวนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเป็นขั้นๆนะครับผมรื้อเวลา1 อันนะครับก็จะมีอุปกรณ์แพ็คมาอย่างดีนะครับก็จะแกะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําแพ็คมาเพื่อแกะคือเขาแพ็คแน่นเลยนะครับแล้วก็หาไขควงแซะๆมันนะฉีกกระดาษมันออกนะครับหรือไม่ก็ถังไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ออกมาครับเริ่มต้นเขาให้ต่อขามันก่อนนะครับก็ถ้าดูจากคู่มือนะฮะดูจากคู่มือเนี่ยมันก็จะมีให้เช็คก่อนนะครับโดยธรรมชาติของการ DIY เนี่ยนะครับเริ่มต้นเราต้องเช็คของนะครับเขาก็จะแนะนำให้เอาผ้ามาปูครับแล้วก็ให้อ่านคู่มือถ้างงก็โทรถามนะครับทีนี้อันนี้ก็คือเช็คของว่าพวกน็อตอะไรเป็นยังไงนะฮะของผมว่าเรียบร้อยเช็คหมดแล้วนะครับเป็นถุงมา1 ถุงนะครับมีอุปกรณ์ไขห้านึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ครบนะครับคือเราต้องมีไขควงนะครับผมเห็นมีตะปูตัวเล็กด้วยแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องมีค้อนด้วยครับมีค้อนมีไขควงเองนะครับแล้วก็ให้ตัวหกเหลี่ยมมา1 อันนะครับคือบางทีก็ใช้แค่หกเหลี่ยมนะครับบางตัวที่ผมเคยต่อนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเองบ้างครับทีนี้เริ่มต้นเขาให้เอาน็อตตัว118-3131เนี่ยครับต่อเข้าไปแล้วก็เอาขาไม้ต่อเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งผมทำไปแล้วครับก่อนถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าเวลาทำอะไรก็หันรูให้มันตรงหน่อยครับว่าเป็นด้านไหนนะครับไม่ใช่ไข่อย่างเดียวครับนี่ครับพอต่อแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยนะครับก็เตรียมไว้ก่อนนะครับ4 อันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำขั้นต่อไปนะครับขั้นที่1ผมเตรียมแล้วครับพอขั้นที่2เนี่ยพอเอาไม้ใส่นะครับก็น่าจะต้องให้ต่อกันแต่ว่าเห็นไหมเขาจะบอกว่าต้องเอาด้านที่มีรู2 รูหันเข้าหากันเงี้ยแล้วก็ต่อกันครับพอต่อกันก็ให้ค่อยเอาเบอร์เนี่ยครับ118224เนี่ยล็อกมันตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมทำก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเป็นขั้นๆครับพอเสียบต่อกันแล้วนะครับมันจะมีปลายน็อตโผล่มางี้ครับแล้วเดี๋ยวใช้เจ้าเกลียวพลาสติกเนี่ยไขเข้าไปยึดนะเอาเกลียวพลาสติกใส่ก็ใส่ด้านตั้งแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบิดไปทางขวามันจะเป็นล็อกพอดีครับแล้วทำให้ใส่ได้นะครับเนี่ยครับพอบิดไปทางขวามันจะล็อกนะครับล็อกหัวน็อตเมื่อกี้ทำให้ไอ้ตัวที่เราต่อเนี่ยมันถอดไม่ได้ครับถ้าจะถอดต้องบิดให้ลูกศรมันชี้ขึ้นก่อนนะครับมันจะมีลูกศรอยู่นี่ครับตรงปลายเนี่ยครับก็ประกอบจนได้ท่อนไม้ยาวๆครับ4 อันนะครับอย่างเจ้าตัวไรว่านี่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าราคา700แล้วก็เป็นชั้นบางที่ผมหาข้อมูลมาเยอะครับจนตอนแรกถอดใจไปแล้วก่อนเจอตัวนี้นะครับเพราะว่าห้องมันเล็กนะครับคอนโดก็เอาชั้นใหญ่ๆเข้ามาก็จะเต็มพื้นที่เกินไปแล้วก็ไปเดินหาที่จตุจักรอะไรพวกร้านที่เขารับทำพวกไม้อัดไม้พาเลตไม้ยางอย่างนี้ครับก็ไม่มีชั้นที่บางแบบนี้ถ้าจะใกล้เคียงก็เป็นชั้นการ์ตูนครับชั้นการ์ตูนนี่1,000 กว่าบาทนะครับถึง2,000 กว่านะครับแล้วก็คิวยาวมากแล้วก็ใส่ได้แต่การ์ตูนเท่านั้นนะครับที่หนังสือผมหลากหลายครับพอดีไปเดินอีเกียแล้วเจอตัวนี้พอดีนะครับก็ราคาไม่แพงเลยถ้าเป็นชั้นเก๋ๆเป็นชั้นไม้สวยๆเลยจตุจักรเองก็เป็นหมื่นนะครับอยู่ที่ว่าทำจากไม้อะไรเพราะเขาเป็นไม้แบบไม้จริงเลยไม้ดีเลยนี้มันเป็นค่าพาร์ติเคิลอย่างเงี้ยครับก็คือใช้งานได้แล้วก็มันประพังหรืออะไรมันก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายมากแล้วการขนย้ายหรือมาประกอบในห้องเนี่ยก็ง่ายนะครับไอ้เจ้าผ้าปูที่เห็นสีแดงๆนี่ก็ซื้ออีเกียครับเขาลดราคาอยู่100 กว่าบาทเอาไว้คุมโทรทัศน์คุมอะไรได้นะครับผมยังไม่ทันนะคุมอะไรผมก็มาลองก่อนครับนี่ครับขั้นต่อไปครับมันก็จะให้เอาแผ่นไม้เล็กๆเนี่ยชิ้นๆมาต่อนะครับหัวท้ายนี่คือเจ้าสีบตัวนี้ครับเดี๋ยวผมต่อกันครับก็ให้เอาตัวไม้ต่อนะครับมาใส่2 ข้างนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งหมดก็เราจะใช้16 ตัวนะครับเนี่ยครับพอเอาเจ้าเดือยไม้นะครับเสียบไป4 ด้านแบบนี้นะครับก็เอามาเสียบนะครับก็เขาก็จะให้หันเอารูเงี้ยเข้า
้าหากันนะครับแล้วก็มันก็มีนิดนึงนะที่ผมสังเกตดูก็คือมันจะมีตัวเหมือนลายไม้ตอกนะครับเราก็ควรจะหันไว้ด้านในฮะด้านนอกเนี่ยมันก็น่าจะเรียบหน่อยด้านในด้านที่ไม่สวยครับเอาด้านสวยออกด้านนอกไปนะครับก็จะได้เรียบร้อยอีกนิดนึงนะครับนี่ครับก็ต่อหัวท้ายครับ4ตัวนี่ครับมันก็จะได้เฟรมที่เป็นกรอบของชั้นนะครับหัวท้ายแต่มีข้อสังเกตว่าด้านหนึ่งจะล้ำออกไปคล้ายๆตัว H อย่างเงี้ยครับอีกด้านนึงอ่ะจะเต็มพอดีครับซึ่งเนี่ยคือด้านบนครับอันนั้นเป็นขานะครับเป็นขานะครับแต่เดี๋ยวเขาให้ทำอะไรต่อก็คือพอมันมีกรอบแล้วนะครับก็ต้องเอาแผ่นไม้แผ่นแรกนะครับมาวางมาต่อตรงด้านขาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไล่ทีละชั้นนะครับดูแล้วเหมือนจะ recommend ให้ค่อยๆเรียงขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าต่อล่างก่อนแล้วบนก่อนเดี๋ยวตอนใส่อันนี้อาจจะยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูขั้นตอนนี้ใช้เจ้าหกเหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาให้มาครับหกเหลี่ยมงอๆเงี้ยก็ให้มาแล้วก็ใช้น็อตตัว100กับ214นะครับตัวนี้ฮะก็ลองดูครับใช้ทั้งหมดก็มันน่าจะ8ตัวครับด้านละนะครับริมนูนอีก8ก่อนต่อครับนิดนึงครับคือเจ้าแผ่นไม้เนี่ยครับมันจะมีด้านนึงที่ดำและด้านนึงที่เป็นตัวโชว์พาร์ติเคิลอย่างเงี้ยก็คือเราก็ควรจะหันด้านนี้ครับเข้าด้านหลังนะครับนะครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมต่อแล้วฮะนี่ครับเริ่มต้นเราก็เล็งให้ตรงสรูหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไขให้แน่นระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องแน่นมากนะครับพอมันเข้าล็อกแล้วเราก็มาปรับตรงเนี้ยให้ตรงรูเล็งให้มันตรงครับบางทีไม้มันตัวเดือยมันหลุดออกมาแล้วก็ดันให้แน่นมันจะตรงเป๊ะเลยแล้วก็เอาไอ้นี่เสียบล็อกไว้ครับแล้วก็ค่อยๆไขมันครับมันก็จะทำให้ได้แผ่นนึงแล้วก็เอาด้านสติกเกอร์ลงนะครับเอาด้านที่เป็นไม้ไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยครับก็เรียงให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาไขไขทำให้เป๊ะตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวต้องมาไขแก้แล้วเดี๋ยวเกลียวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชั้นที่2ครับเสร็จแล้วฮะนี่ชั้นแรกครับผมหาอะไรมาลองไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาน็อตเนี่ยใส่เข้าไปทั้ง4รูก่อนเลยนะครับไปขั้นเอาไว้แล้วก็ค่อยๆไขทีละนิดนะครับจนมันล็อกแล้วก็ปรับให้มันขยับให้มันตรงๆแล้วค่อยไขแน่นทีเดียวนะครับตอนหลังนะครับคือล็อกมันไว้ทั้ง4รูเลยนะครับไม่ใช่ไขทีละตัวนะครับเดี๋ยวมันจะแกว่งได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีก1 2 3อีก3แผ่นครับเดี๋ยวทำรวดเลยครับ3แผ่นแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครับเนี่ยครับผมเอาน็อตใส่ให้ตรงรูในขณะที่มันยังหลวมอยู่นะครับเพื่อเล็งให้ตรงรูไว้ก่อนครับทั้ง4ตัวแล้วก็เอามือบิดนิดนึงนะครับบิดให้เข้าไปนิดนึงไม่ต้องใช้ไขควงนะใช้มือบิดก็พอมันก็จะลันเข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะตรงทุกรูครับชั้นเราก็ตรงแน่นอนแล้วคราวนี้ก็ค่อยใช้หกเหลี่ยมไขอีกทีนะครับมันก็จะง่ายๆครับมันจะไหลเข้าไปเองนะครับเขาทำมันค่อนข้างดีมากเลยไหลเข้าไปลันเนี่ยครับเมื่อตอกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาจะมีแผ่นไม้บางนะครับที่อันนี้ต้องใช้ค้อนนะครับตอกตะปูด้านหลังลงไป2แผ่นนะครับเพื่อจะให้มันมีเท็กเจอร์ขึ้นมาว่ามันจะไม่ได้โป่งเกินไปนะครับเนี่ยสองแผ่นด้านหลังใช้ตะปูนะครับเขาให้มาเล็กๆครับเอาค้อนเขาไม่ได้ให้ครับต้องหาเองแล้วก็มีทริคเรื่องของการเว้นระยะนิดนึงนะครับ อย่างละ5มิลอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ตอกตะปูแล้วมันพอดีแต่ผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยครับถ้าเราอันนี้คือผมลองเสียบขั้นเอาไว้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้กับเอามันออกสมมติว่าผมเอามันออกนะครับมันอันไหนมันเหมาะกับห้องผมเหมือนกันเพราะเขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้บังคับถูกไหมครับว่าจะต้องใส่ดูจากโครงสร้างแล้วมันไม่ได้มันก็อาจจะช่วยยืดนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าไม่หนีก็ได้ครับผมเลยคิดว่าเอ๊ะให้เห็นข้างหลังเป็นวอลเปเปอร์หรือเปล่านะครับก็งั้นเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วต่ออีกที่เหลือแล้วก็ค่อยอยากติดเมื่อไหร่ก็ค่อยมาต่อก็ได้ครับเว้นไว้ก่อนให้เห็นภาพดีกว่านกครับงั้นเดี๋ยวผมขอต่ออีก4อันนะครับรวมแล้วจริงๆนี่ต้องบอกว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะไม่แน่ใจนะครับเริ่มทำตอนสัก8โมงนะครับตอนนี้9โมง17นะครับแต่ว่ามันก็มีถ่ายนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมคิดว่าประมาณ1อันนะครับแบบช้าๆมากๆนะครับชั่วโมงหนึ่งครับครับก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับแต่ว่าอันต่อๆไปน่าจะเร็วแล้วครับพอรู้แหละนะครับก็เนี่ยครับอีเกียครับชั้นนะครับที่ชื่อว่า
รายว่านะครับ700กว่าบาทครับ700กว่าบาทถือว่าโอเคเลยนะครับชิวไว้เลยครับ